สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกวีระดับชื่อเล่นชื่อหนอนหนูปังอายุ8ปีและหนูอยู่โครงการ Compassion เมื่อพูดถึงประเทศไทยทุกคนนึกถึงสยามเมืองยิ้มมีธรรมชาติมากมายเช่นและมีเมืองโบราณอีกเยอะค่ะชีวิตของเด็กๆประเทศไทยปีที่ผ่านมาต้องปรับตัวเยอะค่ะผลกระทบจากโควิดที่ยังมีอย่างต่อเนื่องทำให้ประเทศของเรามีเศรษฐกิจที่แย่ลงและทำให้ชีวิตของพวกเรายากขึ้นมีหลายครั้งที่ไม่สามารถมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้แต่ว่าโครงการ Compassion ในที่ต่างๆของประเทศไทยไม่ได้หยุดยั้งและช่วยเหลือครอบครัวเด็กๆ Compassion มีการปรับแผนในการสอนมีถุงยางชีพและฝึกอาชีพเพื่อการยั่งยืนเจ้าหน้าที่คอยดูแลพวกเราโดยมาหาโดยโทรหาและมาเยี่ยมตอนนี้หนูจะเล่าเรื่องของหนูและปีที่ผ่านมาของหนูนะคะครอบครัวของหนูอยู่กัน9คนค่ะมีหนูมีแม่มีคุณยายมีน้าแล้วก็มีน้องเล็กๆ3คนค่ะเวลาที่หนูมาที่โครงการหนูชอบทำกิจกรรมที่โครงการมากเลยค่ะครูระวีจะชอบสอนหนูทำงานประดิษฐ์ต่างๆซึ่งหนูชอบทำมากเลยค่ะหนูขอบคุณพระเจ้าที่หนูได้อยู่ในโครงการของ Compassion หนูได้เล่นกับเพื่อนๆหนูได้มีเพื่อนๆได้เล่นกับเพื่อนๆถ้าไม่มีโครงการของ Compassion ครอบครัวของหนูก็จะลำบากมากในปีที่ผ่านมาค่ะพวกเราได้รับการช่วยเหลือจากโครงการไม่ว่าจะเป็นถุงยางชีพแมสที่โครงการทำให้อธิษฐานเพื่อประเทศของหนูด้วยนะคะเศรษฐกิจของเรากำลังแย่ทุกอย่างแพงขึ้นและสถานการณ์ในการบริหารประเทศอย่างยากลำบากอธิษฐานเพื่อพระเจ้าจะทำงานผ่านคริสตจักรต่างๆที่จะทำงานร่วมกันมากขึ้นและพวกเราก็อธิษฐานเผื่อพวกคุณเสมอนะคะที่พระเจ้าจะเสริมกำลังพวกคุณในทุกสถานการณ์ขอพระเจ้าอวยพรนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย